ด่วนเลยครับเราไม่ทิ้งกันยังขาดอยู่อีก 400,000 คนอย่าพลาดโอกาสรับเงินก้อนโตนะครับผมสวัสดีข่าว3 ทีวีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันในหัวข้อข่าวนะครับผมด่วนเลยเราไม่ทิ้งกันนะครับยังขาดอีก 400,000 คนอย่าพลาดโอกาสได้รับเงินก้อนโตนะครับผมก็เนื้อหาจะเป็นยังไงบ้างครับก็มาติดตามชมกันนะครับสำหรับใครสถานะไหนอยู่ระหว่างการดำเนินการหรือว่าสถานะผ่านแล้วได้รับเงินแล้วหรือว่ารอเงินรอบ2ก็ช่วยเม้นบอกข่าว3 ทีวีหน่อยครับจะได้รู้ว่าพ่อแม่พี่น้องอยู่กันสถานะอะไรนะครับผมแคปจอมาให้ดูก็ได้นะครับก็บอกกันนะมาพูดคุยกันมีปัญหาอะไรก็มาพูดคุยกันเดี๋ยววันนี้ก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องขาดคนอีก 400,000 คนนะครับก็จะขาดกันในหัวข้ออะไรก็มาดูกันนะครับผมมาเข้ามาเลยครับก็ผมไปเปิดเจอเว็บไทยรัฐนะครับไทยรัฐออนไลน์นะครับกลุ่มขอข้อมูลเพิ่มเติมรอไม่ทิ้งกันยังขาดอีก 400,000 คนอย่าพลาดโอกาสรับเงินก้อนโตนะครับสำหรับกลุ่มไหนที่ถูกขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับให้รีบเข้าไปนะครับเพิ่มเติมข้อมูลด่วนเลยนะครับไม่งั้น 400,000 ของ 400,000 คนเนี่ยจะถูกตัดสิทธิ์นะครับผมถ้าไม่รีบไม่ช้าไม่อะไรเฉยเมยอยู่เฉยๆไปวันๆอย่างเงี้ยก็อาจจะพลาดโอกาสได้นะครับติดตามข่าวสารหน่อยนะครับผมพยายามจะอัปเดตให้พ่อแม่ตลอดนะครับมีข่าวอะไรมาผมก็จะอัปเดตแล้วก็นำเสนอพ่อแม่ให้ไวที่สุดนะครับผมก็ตอนเนี้ย 400,000 คนเนี่ยถ้ามีคนไหนฟังอยู่นะครับแล้วขอข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยรีบเข้าไปเลยนะครับผมไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมเกี่ยวกับมาตรการเงินเยียวยานะครับรีบเข้าไปเลยนะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเขานะครับเดี๋ยวท่านจะพลาดโอกาสรับเงินนะเดือนนึงอ่ะ 5,000 3เดือนก็ 15,000 แล้วนะครับมันช่วยเป็นทุนชีวิตให้เราเยอะเหมือนกันนะครับก็มาดูเนื้อหาข่าวหน่อยจะเป็นยังไงนะครับผมก็เนื้อหาข่าวก็มีดังนี้นะครับกระทรวงการคลังเผยกลุ่มข้อมูลเพิ่มเติมเราไม่ทิ้งกันยังไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีก 400,000 คนย้ำอย่าพลาดโอกาสรับเงินเยียวยา 5,000 บาทนะครับจากกรณีรัฐบาลเปิดเงินเยียวยาเหมือนกันช่วยเหลือลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบเชื้อไวรัสโควิดนะครับและขออภัยครับจะได้รับเงินสนับสนุนรายละ 5,000 บาทต่อเดือนโดยลงทะเบียนผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com เท่านั้นซึ่งล่าสุดได้ปิดการลงทะเบียนรับขอรับสิทธิ์ไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ยังเปิดเว็บไซต์ให้ตรวจสอบสถานะยกเลิกการลงทะเบียนยื่นทบทวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินและยื่นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมก็ติดตามกันนะครับผมที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com นะครับผมล่าสุดนายณวรนแสนสนิทนะครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและโฆษกกระทรวงการคลังเผยความคืบหน้าของมาตรการเงินเยียวยา 5,000 บาทโดยระบุว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว14ล้านคนคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินเยียวยาให้ได้ทั้งหมดภายในสัปดาห์นี้ขณะที่กระทรวงการคลังคาดว่าในวันที่17พฤษภาคม2563จะสามารถบริหารจัดการข้อมูลผู้ลงทะเบียนทั้งหมดให้แล้วเสร็จได้ในระดับ 89-99% อาจจะมีกลุ่มที่ตกค้างบ้างเช่นกลุ่มที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมแต่ยังไม่ได้เข้าไปกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในข้อ4นะครับผมและกลุ่มผู้ขอทบทวนสิทธิ์ที่รอผู้พิทักษ์สิทธิ์ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่บ้านนะครับเนื่องจากปัจจัยไม่ได้อยู่ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ตอนขอทบทวนสิทธิ์กรณีจะส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ผู้พิทักษ์สิทธิ์ในจังหวัดที่ท่านอยู่ในขณะนี้รับไปเป็นผู้ดูแลต่อซึ่งจะใช้เวลาในการดำเนินการเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามกลุ่มขอข้อมูลเพิ่มเติมมีผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว 6.1 ล้านคนยังขาดอีก 400,000 คนขอย้ำว่าได้โปรดมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเป็นประโยชน์ในการรับสิทธิ์เงินเยียวยามาตรการ 5,000 บาทของตัวเองโดยเร็วที่สุดนะครับผมก็สำหรับกลุ่มที่ยังไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับด่วนเลยนะครับผมถ้าไม่อยากพลาดโอกาสนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามช่องข่าว3 ทีวีด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมอีกสักข่าวหนึ่งนะครับผมก็คือในหัวข้อเรื่อง14ล้านคนที่ผ่านแล้วนะครับข่าว3 ทีวีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมคนเดิมนะครับผมข่าว3 ทีวีมาตามอัปเดตข่าวสารให้พ่อแม่พี่น้องนะครับผมก็เรื่องเงินเยียวยาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าเงินผู้พิการเงินสูงอายุ
เงินคนแก่เงินเด็กเงินอะไรต่างๆนานานะครับถ้าไม่อยากพลาดสิทธิ์พลาดโอกาสก็กดติดตามเอาไว้เลยนะครับทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับผมจะมาคอยอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องนะครับล่าสุดวันนี้นะครับผมยอดผ่านทะลุไปแล้ว14ล้านคนนะครับแล้วก็โอนให้ไปแล้ว 11.8 ล้านคนนะครับที่เหลือก็รอเวลานะครับผมกำลังเป็นตามกระบวนการนะครับทั้งสถานะนะครับระหว่างการตรวจสอบสิทธิ์อยู่ระหว่างการแก้ไขบัญชีข้อมูลรับเงินหรือว่าสิทธิที่ผ่านแล้วนะครับท่านได้รับสิทธิ์ผ่านแล้วรอรับเงินโดยเร็วที่สุดก็3สถานะนี้ผมก็ยินดีด้วยนะไออยู่ระหว่างรอตรวจสอบนี่ก็คือรอผู้พิทักษ์สิทธิ์เร็วๆนี้ผมคิดว่าน่าจะได้แน่นอนนะครับเพราะผมคิดว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเนี่ยยังไงอ่ะปลายทางก็คือรับเงินแน่นอนนะครับผมแล้วตอนนี้คุณอยู่สถานะไหนลองแคปหน้าจอมาให้ดูหน่อยนะครับผมแล้วบอกกันหน่อยครับว่าสถานะนี้ได้เงินหรือยังสถานะได้เงินหรือยังบางคนสถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบแก้ไขข้อมูลน่ะได้รับเงินแล้วแต่สถานะไม่เปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับผมเขาก็อัปเดตล่าช้านิดนึงนะครับไม่เหมือนกันของแต่ละคนนะครับเกินยาวไปหน่อยนะครับเข้าเนื้อเรื่องเลยดีกว่าวันนี้โอเคนะครับผมก็ผมได้ไปอ่านเจอของเว็บไทยรัฐนะครับเขาก็ได้พาดหัวข่าวว่าธนากรนะครับแจ้งยอดผ่านเกณฑ์รับเงินเยียวยาทะลุ14ล้านคนจ่ายแล้ว 11.8 ล้านคนนะครับผมไปดูเนื้อหากันจะมีอะไรบ้างนะครับผมดูเนื้อหากันดีกว่านะครับผมธนากรแจ้งยอดผ่านเกณฑ์นะครับผม 5,000 เรื่องเงินเยียวยา 5,000 คนทะลุ14ล้านคนจ่ายแล้ว 11.8 ล้านคนเผยอุตตมะสรณยนต์สั่งดูแลชาวบ้านนะครับผมเน็บนะครับสามารถแก้วมีชัยส.ส.เชียงรายครับเพื่อไทยมือไม่พายอย่าเอาเท้าลาน้ำนะครับผมก็มีการเหน็บกันนิดหน่อยนะครับผมวันที่11พฤษภาคมนะครับนายธนากรนะครับผมนายธนากรวังบุญคงชนะถ้าผมอ่านชื่อผิดผมก็ขออภัยด้วยนะครับผมเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงการจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาทตามโครงการเราไม่ทิ้งกันว่าขณะนี้มีพี่น้องประชาชนผ่านเกณฑ์คัดกรองแล้วจำนวน14ล้านคนมีการจ่ายเงินเยียวยาไปแล้วทั้งสิ้น 11.8 ล้านคนซึ่งผ่านเกณฑ์กระทรวงการคลังการจ่ายเงินเยียวยาให้ครบ11ล้านคนภายในสัปดาห์หน้าทั้งนี้ในส่วนของการลงพื้นที่ของผู้พิทักษ์สิทธิ์ในการตรวจสอบการพิทักษ์สิทธิ์นะครับในการตรวจสอบสิทธิของแต่ละคนนะครับทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพี่น้องประชาชนต่างเตรียมเอกสารไว้ให้พร้อมทำให้การทบทวนสิทธิ์เป็นไปด้วยความเร็วนะครับผมก็คือให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมความพร้อมเอาไว้นะครับทุกอย่างจะจบภายในวันที่17พฤษภาคมนี้นะครับธนากรกล่าวอีกว่าสำหรับการเปิดเรื่องร้องทุกข์ของพี่น้องประชาชนนั้นจะเปิดไปจนถึงวันที่15พฤษภาคมนี้ซึ่งขณะนี้เหลือเวลาอีก4วันนายอุตตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้สั่งการให้ตนดูแลพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาร้องทุกข์อย่างดีโดยคาดว่าพี่น้องประชาชนน่าจะเดินทางมาน้อยลงเนื่องจากขณะนี้กระทรวงการคลังได้จ่ายเงินเยียวยาไปเกือบครบจำนวนที่พี่น้องประชาชนผ่านเกณฑ์คัดกรองแล้วอย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังจะดูแลอย่างเต็มที่เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาในส่วนกรณีที่นายสามารถแก้วมีชัยอดีตส.ส.เชียงรายพรรคเพื่อไทยออกมากล่าวพาดพิงรัฐบาลว่าเยียวยาคนทำเรื่องง่ายๆเป็นเรื่องยากขณะนี้รัฐบาลทำจนจะเสร็จโครงการอยู่แล้วและทุกอย่างควบคุมรอบคอบและเพราะเป็นเงินหลวงรัฐกำลังเร่งช่วยกันทำงานอยู่และจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดถ้ามือไม่พายก็อย่าเอาเท้าลาน้ำนายธนกรกล่าวนะครับผมก็ฝากเอาไว้สั้นๆนะครับเดี๋ยวก็ไปติดตามเรื่องการร้องทุกข์นะครับผมว่าจะมีพื้นที่ไหนร้องทุกข์บ้างนะครับก็ติดตามหลังท้ายคลิปนี้เลยนะครับผมก็จะมีการรับร้องทุกนะครับในทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะครับผมก็มาดูเนื้อหากันเลยนะครับผมเนื้อหาจะเป็นยังไงนะครับผม
ก็ผมได้ไปเปิดเจอเว็บ Nation TV นะครับผมเขาก็ได้โพสต์เอาไว้นะครับประกาศกระทรวงการคลังเปิดรับให้คำปรึกษาและร้องทุกข์กรณีเงินเยียวยา 5,000 บาท 12-15 พฤษภาคมนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูเนื้อหาข่าวข้างในกันจะเป็นยังไงนะครับก็เพจ Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต7พื้นประกาศกระทรวงการคลังเปิดรับสมัครคำปรึกษาและร้องทุกข์กรณีเงินเยียวยาระหว่างวันที่12ถึง15พฤษภาคมเวลา 8:30 น.ถึง 4:30 น.ณทั่วประเทศนะครับผมที่ไหนกันน้อโดยกรุงเทพมหานครเปิดที่คำปรึกษาเปิดคำร้องทุกข์กรณีเงิน 5,000 ก็คือกรมประชาสัมพันธ์ซอยอารีสัมพันธ์นะครับและในต่างจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดก็คือศาลากลางจังหวัดนั่นเองนะครับและสิ่งสำคัญขอให้ท่านนำบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารเลขเบอร์โทรมือถือที่ใช้ลงทะเบียนไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาข้อมูลและอย่าลืมสวมแมสหรือหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างทางสังคมด้วยครับโซเชียลดิสแครมนะครับผมก็สำหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่มีปัญหานะครับผมที่ทบทวนสิทธิ์แล้วไม่ผ่านสถานะอยู่เดิมๆนะครับวันที่12ครับเตรียมตัวไปเลยครับศาลากลางนะครับผมแล้วก็ถ้าใครอยู่กรุงเทพก็ไปที่กรมประชาสัมพันธ์นะครับซอยอารีนะครับผมไปเนี่ยอย่าลืมนะขอย้ำอีกทีนึงอย่าลืมนำบัตรประชาชนนะครับหรือเลข13หลักของเราเนี่ยไปด้วยนะครับแล้วก็บัญชีธนาคารนะครับผมแล้วก็เบอร์มือถือที่ใช้ลงทะเบียนนะครับผมเพื่อง่ายต่อการสืบค้นนะครับผมจะย้ำไว้แค่นี้นะครับแล้วก็อย่าลืมปฏิบัติตามด้วยนะครับคือเว้นระยะห่างสังคมแล้วก็หน้ากากอนามัยพกไปด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดนะครับเหมือนเดิมนะครับกติกาง่ายๆนะครับกดติดตามข่าว 3T เอาไว้นะครับสำหรับ YouTube แล้วก็ Facebook ก็ไปกดถูกใจในเพจข่าว 3T เอาไว้นะครับจะมีการอัปเดตเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเยียวยา 5,000 เงินอุดหนุนเด็กเงินเด็กแรกเกิดหรือว่าเงินคนแก่เงินผู้พิการต่างๆนานาครับเงินเกษตรกรนะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยพูดถึงเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยหายไปแล้วหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับก็ยังอยู่ตามปกตินะครับแล้วก็มีมาตรการบางอย่างที่หมดอายุไปอย่างเงินคนแก่นี่หมดอายุไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับน่าจะหมดไปแล้วเพราะว่าพ้น3เดือนแล้วเดือนนี้เป็นเดือนที่4ที่5แล้วนะครับก็ต้องรอดูต่อไปว่าเขาจะต่อมาตรการหรือไม่ครับเดี๋ยวจะอัปเดตในคลิปหน้านะครับผมก็ย้ำอีกครั้งนะครับไม่อยากพลาดกดติดตามข่าว 3TV เอาไว้นะครับเพราะข่าว 3TV จะอัปเดตข่าวเกี่ยวกับการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนเป็นหลักนะครับผมณตอนนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าใครมีคำถามหรือข้อสงสัยก็สามารถเม้นถามใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวข่าว 3TV จะหยิบยกคำถามของท่านมาอ่านออกอากาศแล้วก็ตอบคำถามนะครับซึ่งไม่ต้องทักมาถามในข้อความนะครับให้ไปทักถามที่ในคอมเมนต์นะครับผมข้อความนี่ตอนนี้เดี่ยงละตอบไม่ได้ข่าวโพลเลยนะครับระบบล่มนะครับผมตอบไม่ได้จริงๆเยอะเกินวันนึงทักมา 2-300 ข้อความอย่างที่บอกอย่างที่พูดไปนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่ฟังอยู่ณตอนนี้ครับอยู่เย็นเป็นสุขร่ำรวยมีเงินมีทองเงินทองไหลมาเทมานะครับก็ขอให้ได้รับบัตรสวัสดิการแล้วก็ขอให้ได้รับเงินทุกคนนะครับก็อย่าลืมกดติดตามเพจข่าว 3TV เอาไว้แล้วก็ช่อง YouTube ข่าว 3TV กดติดตามเอาไว้ดีๆนะ